สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็คลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันในหัวข้อที่ว่าใครกันที่อยากจะเจอคุณใจจะขาดเพราะหลงไหลในตัวคุณมากนะคะใครกันที่อยากจะเจอท่านแบบใจจะขาดอยู่แล้วใจจะขาดอยู่แล้วก็เหมือนเดิมนะคะจะเป็นPick a number มีให้ท่านเลือกทั้งหมด6หมายเลขนะคะเอจะนับ1ถึง10ให้ท่านเลือกมา1หมายเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันนี้เราจะมาใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงท่านนะคะมาเริ่มที่ทีมหมายเลขหนึ่งกันเลยนะคะทีมหมายเลขหนึ่งเดอะสตาร์เทพีแห่งความตายพระแม่ลักษมีจะใช้ไพ่ชุดไหนดีวะเขาคือใครใครหวยอูหวยอูคุณเป็นใครใช้เป็นไพ่ใช้เป็นไพ่ฝรั่งเศสดีกว่าไพ่เดรานุยใช้เป็นไพ่เดรานุยดีกว่าคุณเป็นใครเอาเดรานุยเนี่ยแหละน่าจะตอบปัญหาได้นะคิดว่าแล้วก็เอาเป็นแล้วก็ไพ่เลอนอมังเป็นเดรานุยแล้วก็เลอนอมังเป็นไพ่ที่คนฝรั่งเศสวาดอะไรเดอเลยแบบพวกฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสนอกจากจะเป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านประชาธิปไตยแล้วก็ยังเป็นผู้นำทางด้านความงมงายมีคณะโหราศาสตร์คณะไพ่ยิปซีอะไรแบบนี้เป็นผู้นำทางด้านความงมงายประเทศหนึ่งในโลกที่วงการหมอดูเติบโตได้ดีมากฝรั่งเศสหีบสมบัติผีเชื่อ
สาวสวยแม่และก็เด็กสาวช่างฝันเดลานุยเดลานุยนี่คือรูปซินเดอเรลล่าเท่าอ่ะมหาเศรษฐีเงือกเจ้าหญิงเงือกน้อยนางฟ้าปีกหักแม่มดที่มีปานแดงบนใบหน้านะคะมีปานแดงบนใบหน้าอุ๊ยตายละคนที่เลือกทีมหมายเลขหนึ่งเนี่ยคุณน่าสงสารนะมันเป็นอารมณ์แบบคือว่าเป็นไพ่ที่สะท้อนของสภาวะความเป็นแม่ไม้เป็นไพ่ที่สะท้อนของความเป็นสาวแก่เป็นไพ่ที่สะท้อนถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงอดีตที่เลวร้ายคือมันเป็นไพ่ที่สะท้อนว่าคุณน่ะปัจจุบันณเวลานี้ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยคือตัวคุณน่ะไม่มีความสุขคุณอยากจะกลับไปเป็นวัยรุ่นคุณอยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งไพ่ไม่ได้ให้มุมมองในเรื่องไพ่ไม่ได้ให้มุมมองในเรื่องของความลุ่มหลงความหลงไหลทางเพศเสน่ห์เฟิร์สimpression หรือการตกหลุมรักหรือมีคนมาลุ่มหลงในตัวคุณแบบคลั่งไคล้ไพ่ไม่ได้บอกว่ามีใครมารักคุณไพ่ไม่ได้บอกว่ามีใครมาลุ่มหลงคุณไพ่กับเล่าเรื่องราวบางอย่างที่มันน่าเศร้าในอดีตคุณเคยมีชีวิตที่ดีในช่วงที่เป็นวัยรุ่นในช่วงที่คุณยังสาวอยู่คุณเป็นผู้หญิงที่สวยมีคนมารักมาชอบคุณเยอะแต่มันเกิดวิกฤตบางอย่างเมื่อตอนอายุวัยรุ่นเนี่ยสวยแต่พอหลังอายุ25ไปเนี่ยคุณน่ะเริ่มจะไม่สวยจากคนสวยก็กลายเป็นคนไม่สวยเริ่มแก่ลงเริ่มรูปร่างหน้าตาเริ่มเปลี่ยนแล้วก็เหมือนคุณน่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไพ่ชุดนี้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่สมหวังในความรักมีอาการทางจิตเป็นโรคซึมเศร้าคุณใฝ่ฝันถึงอดีตที่ผ่านมาแต่จากไพ่ชุดนี้มันขึ้นไพ่เดทแล้วก็ไพ่เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ไพ่อดีตที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าคุณน่ะยังเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่เทวดานางฟ้าเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ฝันของคุณน่ะเป็นจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่เขาสนใจคุณน่ะส่วนใหญ่เขาจะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอยากจะชวนคุณไปลงทุนชวนไปทำธุรกิจด้วยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกเหมือนใบเนี่ยเหมือนไร้สาระเหมือนกับแบบก็คือแบบมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบลุ่มหลงอ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าคุณก็น่ารักดีนะอะไรแบบนี้อันนี้คือผู้หญิง3แบบเลยนะมันจะมีผู้หญิง3แบบมาเลือกกองเนี้ยก็คืออันเนี้ยสาวช่างฝันอันนี้ก็คือผู้หญิงที่มีลูกแล้วอันนี้ก็คือเด็กสาวแรกรุ่นเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรประมาณนี้ก็คนที่จะเข้ามาดูกองเนี้ยมันก็มีนะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นผู้ชายที่ว่าเข้ามาดูบ้างอะไรแบบนี้อาจจะมีผู้ชายมาดูบ้างแต่ก็ไพ่มันไม่ได้สะท้อนในเชิงที่ว่ามีคนมามอบความรักให้อ่ะถ้าให้ตอบตรงๆอ่ะเอมองว่าไพ่มันบอกอย่างเงี้ยไม่มีโน no. บอกเลยว่าโน no. เอาแค่นี้นะคือโน no. คือเอไม่ใช่หมอดูประเภทแบบ
เอาหลักจิตวิทยามาพูดเพื่อทำให้คุณสับสนในชีวิตหรือเอาสิ่งที่คุณอยากจะฟังมาพูดเพราะว่าเอ๋ก็ชอบฟังคลิปของหมอดูหลายๆคนอะคือบางทีอะเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเขาเอาหลักจิตวิทยามาพูดให้เราฟังเขารู้ว่าเราอยากฟังอะไรเขารู้ว่าเราอยากได้ยินอะไรเขาพูดในสิ่งที่เราอยากได้ยินแต่สิ่งนั้นอะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันเอามาใช้ในการplanning วางแผนชีวิตไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องโกหกหมอดูก็คือมีหน้าที่ดูดวงไม่ใช่นักจิตวิทยาไม่ใช่เพื่อนมีหน้าที่ปลอบขวัญให้กำลังใจหมอดูก็มีหน้าที่ดูดวงไปนักจิตวิทยาก็มีหน้าที่วิเคราะห์จิตไปจ่ายยาแก้ซึมเศร้าแก้นอนหลับคือไพ่ชุดนี้เอ๋ยังมองนะว่ามันเล่าเรื่องถึงคนที่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ผิดหวังก็คือว่าในอดีตอะที่มันเคยรุ่งเรืองอะมันจบไปแล้วทุกวันนี้เหมือนกับว่าไม่มีความสุขผิดหวังทำให้นึกถึงอดีตที่ยังรุ่งเรืองสมัยที่ยังรุ่งเรืองเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างมีชื่อเสียงมีเงินมีความสวยมีคนมารักมีคนอยากรู้จักมีคนอยากเป็นเพื่อนด้วยมีความสุขแต่ทุกวันนี้เหมือนเขาอะไม่คือไม่ใช่คนเดิมแล้วไงเหมือนเมื่อก่อนอะเขามีชีวิตที่ดีแต่เพราะการตัดสินใจพลาดในบางอย่างมีการตัดสินใจที่พลาดทำให้ชีวิตในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกวันนี้เหมือนเขาจะหวยหาอดีตแล้วก็อยากให้มีคนมารักมาชอบนี่คือสิ่งที่เอสัมผัสจากไพ่กองนี้นะคะทีนี้เรามาดูกองที่2กันดีกว่าค่ะเรามาดูไพ่กองที่2กันนะคะไพ่กองที่2นะคะหัวใจถูกทำร้ายเจ้าสาวไฟไหม้เจ้าสาวที่ถูกวางเพลิงอลิสในแดนมหัศจรรย์เจ้าชายกบกับเจ้าหญิงผมบอลสีผมสีเหมือนผมสีเหมือนสังข้าวโพดอ่อนโอ้เงินอีกแล้วเงินมันนี่งานฉลองสุนัขงานแต่งงานทำพลันราชินี The Moon นักกายกรรมกงล้อสำหรับกองนี้เนี่ยนะคือคนที่มารักมาชอบคุณมาแบบมาลุ่มหลงมารักมาชอบเนี่ยเอ๋มองว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติได้เหมือนกันนะมีที่แบบเป็นคนต่างชาติแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ว่าคุณอ่ะเคย
เคยมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยอารมณ์มันคนละแบบคนละฟิลกันเลยอะคืออารมณ์มันคนละขั้วกันเลยนะกองเนี้ยคือว่ามันเนื่องจากมันมีไพ่การแต่งงานขึ้นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาลุ่มหลงหรือมารักคุณนี้เนี่ยนะเขามองคุณเป็นเจ้าหญิงส่วนเขาเป็นกบอ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 ะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าคุณช่างสวยช่างเธอนะเป็นเจ้าหญิงผู้สูงส่งส่วนฉันเป็นเช่าชายกบถ้าเธอจุมพิษฉันนะฉันก็จะได้กายร่างเป็นเจ้าชายและจะได้แต่งงานกับเธอฉันน่าหลงรักเธอมากเลยเธอเหมือนเจ้าหญิงเธอเหมือนดาวบนฟ้าที่ลอยลงมาสู่พื้นดินส่วนใบนี้เนี่ยมันเป็นพวกแม่มดหมอผีเล่นของอ่ะมันก็แบบคนละอารมณ์มันอารมณ์แบบประมาณว่าแบบคนที่เลือกกองเนี้ยมันจะคนละอารมณ์กันอ่ะมันจะมีทั้งพวกไร้เดียงสาแล้วก็พวกร้ายๆอ่ะพวกไร้เดียงสาก็คือว่าเนี่ยเธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงผมทองสีทองเหมือนสังข้าวโพดซีดๆสีเหมือนพวกสังข้าวโพดอ่ะสีเหมือนสังข้าวโพดซีดๆแต่มีแววตาที่สดใสเปล่งประกายผิวขาวสะอาดแล้วก็มีกบมาหลงรักนะฉันนะหลงรักเธอนะเธอรู้ไหมฉันรักเธอนะแน่นอนก็คือว่าคนที่มาหลงรักคุณเนี่ยนะคนเนี้ยนี่เลยมันนี่แล้วเขาก็รักคุณอย่างซื่อสัตย์อ่ะแล้วก็ขี้หึงแล้วก็เขาก็อยากจะชวนคุณนะไปดินเนอร์เราไปแดนซิ่งกันนะเราไปเที่ยวผับกันเราไปร้องคาราโอเกะเราไปแดนซ์กันเราไปเต้นรำเราไปหาอะไรอร่อยๆกินนะเราคือคนเนี้ยเป็นคนที่ว่าเขาจีบคุณแน่นอนเพราะว่าอะไรเขาอยากแต่งงานกับคุณฉันนะอยากแต่งงานกับเธอมากเลยเนี่ยหมายเลข2ชาวทีมที่2อ่ะเนี่ยคือไพ่ The Lover นะฉันน่ะเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะกำลังดีดอะไรวะกำลังดีดเนี่ยแหละเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะคล้ายๆกีตาร์เนี่ยฉันนะมาหาเธอที่บ้านแล้วฉันก็เอาไอ้ตัวเนี้ยดีแล้วฉันก็ร้องเพลงจีบเธอนี่คือไพ่เลิฟเวอร์ก็คือว่าเฮ้ยชาวกองที่2มีคนมามอบความรักให้เธอนะเนี่ยฉันน่ะมามอบความรักให้เธอฉันน่ะอยากแต่งงานกับเธอฉันอยากพาเธอไปกินนั่นแหละกินแล้วฉันน่ะรักเธออย่างซื่อสัตย์ฉันนะรู้ว่าเธอน่ะรวยเธออ่ะเหมือนเจ้าหญิงฉันรู้ว่าเธออ่ะสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยฉันอยากได้เธอแต่คนที่มาเลือกกองเนี้ยมันมีหลายเวอร์ชั่นนะคือบางคนก็เป็นเด็กสาวแรกรุ่นนี่คืออลิสในแดนมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของเด็กวัยรุ่นนะเด็กสาวอายุ15เด็กสาวอายุ16อะไรแบบเนี้ยยังเลี้ยงแมวเล่นกุต่ายอยู่เลยอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนของเด็กสาววัยรุ่นเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่โดนเนี่ยแฟนทรยศกำลังจะได้แต่งงานกันอยู่แล้วแฟนไปทำผู้หญิงคนอื่นท้องเหมือนกับว่ากำลังจะได้แต่งงานอยู่แล้วนะแต่ว่าแฟนเนี่ยจุดไฟจนชุดเจ้าสาวเนี่ยกลายเป็นเจ้าสาวผู้ไฟไหม้หัวใจเธอช่างเจ็บช้ำเธอก็เลยหันไปหาหมอผีซะเลยอะไรแบบนี้กองเนี้ยให้อารมณ์แบบประมาณว่าคนที่มาหลงรักคุณเนี่ยนะนี่เลยเป็นคนในเน็ตเอ๋มองว่าคนๆนี้เป็นคนต่างชาติได้นะแล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนต่างชาติที่เขาอายุน้อยกว่าเธออ่ะเธออายุสมมุติเธออายุ20อ้าวตายแล้วมีผู้ชายมาอายุ15มาชอบอะไรแบบเนี้ยก็ได้แล้วก็เนี่ยเหมือนกับว่าผู้หญิงอ่ะอายุมากกว่าส่วนผู้ชายอ่ะจะเด็กกว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนลูกลิงเลยส่วนผู้หญิงเนี่ยเหมือนคนที่โตกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยนะมันเหมือนเดอะมูนเลยอ่ะเหมือนกับว่าคือเธอรู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเขาก็ดีนะบางครั้งเขาก็บ้าบอบางครั้งเขาทำให้คุณร้องไห้เสียใจหลายๆครั้งอ่ะเขาทำให้คุณร้องไห้เสียใจหลายๆครั้งคือเป็นคู่ที่ทะเลาะกันบ่อย
คนคนนี้ทำให้คุณนะเสียใจหลายครั้งมากเลยแต่เขาก็เป็นคนที่ทำให้คุณอ่ะมีความสุขมากไพ่ใบนี้หมายถึงการตั้งครรภ์ด้วยนะแล้วก็อันนี้คือไหโภคทรัพย์เป็นดอกทานตะวันนะคะเป็นดอกไม้เป็นดอกทานตะวันเป็นปลาหยินหยางปลาหยินหยางปลาตัวผู้ก็คู่กับปลาตัวเมียผีเสื้อแห่งความสุขแล้วก็สัญลักษณ์ไหโภคทรัพย์คนคนนี้เป็นคนที่ว่าถ้าให้พูดจริงๆเขาเป็นเนื้อคู่คุณนะเพราะว่าปลาเนี่ยมันมีปลา2ตัวปลาตัวผู้ก็ต้องคู่กับปลาตัวเมียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าการที่คุณมาเจอคนคนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่คุณมาเจอคนคนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเพราะพรหมลิขิตเป็นเพราะเนื้อคู่คนคนนี้เขาก็ทำให้คุณน่ะเสียใจด้วยแต่ก็ทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์ทำให้คุณเป็นทุกข์แต่ก็เป็นเรื่องด้วยของเดอะมูนซึ่งก็เป็นด้วยของแรงกรรมแรงบุญเป็นไปด้วยแรงกรรมและก็แรงบุญเขาอาจจะทำให้คุณเนี่ยเสียใจนะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคุณก็เป็นทุกอย่างของเขาที่เขาอยากจะได้คุณเป็นเจ้าหญิงของเขาเพราะว่าเจ้าชายกบเนี่ยก็คือเป็นเจ้าชายที่โดนสาปแล้วเจ้าหญิงมาจุมพิษเพื่อถอนคำสาปมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยต้องใช้กรรมมามากมายในอดีตเนี่ยคนคนนี้ผ่านความเจ็บช้ำมาเยอะแล้วเขามาเจอคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณเนี่ยช่วยมาลบล้างคำสาปในอดีตเนี่ยเขาผิดหวังเขาเคยมีความรักเขาผิดหวังมาเยอะเขารู้สึกเหมือนชีวิตเนี่ยฉันโดนสาปคุณน่ะเหมือนกับเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยอยากจะแต่งงานสำหรับคนที่เลือกทีมหมายเลข2เนี่ยเอ๋มองว่าคุณเจอเนื้อคู่นะแล้วคนคนนี้เขามองว่าคุณน่ะเป็นเนื้อคู่ของเขาไม่ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยเขาก็คงจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจีบคุณเพราะว่าเขาอยากได้คุณเนี่ยมาเป็นแม่ของลูกค่ะทีนี้มาดูกันต่อที่ทีมหมายเลข3นะก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ก้อนหินของพระเจ้าโอ้พระพายเป็นคนต่างชาตินะ The Magician ตัวตลกมีทารกขึ้นน่ะแล้วก็มีเนี่ยเทวดาให้พรมีคนแก่พ่อค้าโอ้มีแม่แล้วก็เด็กทารกThe Magician ไพ่ Magician ขึ้น2ใบนะ Magician ขึ้น2ใบ King of Swords แปดเหรียญ The World Elfอ
คนที่คิดถึงคุณก็คือลูกของคุณหรือไม่ก็แฟนเด็กอะไรแบบเนี้ยคนที่ลุ่มหลงคนที่ลุ่มหลงในตัวคุณอย่างมากนี้จะเป็นชาวราศีเมษราศีมังกรราศีกุมราศีเมษราศีมังกรราศีกุมนะรวมไปถึงราศีเมถุนด้วยมังกรเมถุนเมษกุมประมาณ4ราศีแล้วก็มันต้องใช้ว่าคือเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนแบบคุณอะแข็งเป็นก้อนหินเลยเว้ยเออไงวะแบบเขารู้อยู่แล้ว เขารู้อยู่เต็มอกตัวคนคนนี้นะเขารู้อยู่เต็มอกเขาแล้วอะว่าคุณไม่เอาเขาแล้วอะคุณเขารู้อยู่เต็มอกอ่ะว่าคุณอ่ะไม่เล่นด้วยไม่รักเขาแล้วไม่เอาเขาแล้วอะไรแบบนี้ไม่เอาเขาแล้วแต่ไพ่มันก็ดันสะท้อนไปในเชิงที่บ่งบอกว่าคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คำพูดคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่คำพูดนะคือว่าทุกอย่างที่คุณเคยพูดกับเขาคำพูดของคุณทุกคำพูดมีอิทธิพลกับตัวเขามากสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าคำพูดของคุณทุกคำเลยนะเฮ้ยมันมีอิทธิพลกับเขามากเขารู้ว่าคุณอ่ะไม่เอาเขาแล้วแต่เขาเนี่ยก็ยังมีความรักให้คุณนะยังมีความรักให้เขารู้ว่าคุณน่ะเขารู้นะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ยึดติดกับอดีตเขารู้ว่าคุณน่ะมองเขาเหมือนตัวตลกด้วยซ้ำไปเหมือนกับว่าคือคนคนนี้เขารู้ว่าคุณน่ะไม่เอาเขาหรอกเขารู้ว่าคุณยังไงก็ไม่เอาเขาแน่นอนอ่ะไม่เอาเขาแน่นอนเพราะว่าอดีตมันจบกันไปแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้นะวอลาดเลยฮะเป็นนี่เลยนะคะจอมมารวอลาดแบบประมาณว่าเฮ้ยแบบเนี้ยนะคือเรามีอดีตที่จบกันไปแล้วแล้วก็คุณอะจะสนใจในเรื่องการอ่านหนังสือมากกว่าคุณอันนี้เป็นไพ่เอลพูดพายประจำเป็นพูดที่อยู่ประจำหนังสืออ่ะเหมือนกับว่าคุณอ่ะจะสนใจเกี่ยวกับการอ่านหนังสือมากกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนต่างชาติได้นะเอ๋มองอย่างนั้นนะแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างการศึกษาดีเป็นคนฉลาดด้วยแล้วก็คนคนนี้ให้ความสนใจคนคนนี้ให้ความสนใจคุณเพราะว่าคุณเป็นเดอะเมจิเชียนเมจิเชียนนี้ก็ขึ้นมา2ใบนะเพราะว่าอันเนี้ยไพ่ใบเนี้ยก็คือเมจิเชียนเหมือนกันนี่คือเมจิเชียนแล้วก็เมจิเชียนเมจิเชียนแปลตรงๆก็แปลว่าพ่อมดแม่มดซึ่งพ่อมดแม่มดก็หมายถึงผู้ที่มีสติปัญญาเหนือมนุษย์เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนฉลาดคนคนนี้ที่เขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะเขาเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เขาแก่กว่าคุณเยอะแล้วก็มีคนนึงอ่ะเขาไปอธิษฐานพรขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอ่ะว่าเฮ้ยฉันรักเธอฉันอยากได้เธอมาเป็นแฟนน่ะคือมันมีอยู่3คนนะมีคนหนึ่งอ่ะแก่กว่าคุณเยอะเลยคนที่เขาแบบหลงไหลในตัวคุณมากอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนอ่ะมีอยู่คนหนึ่งนะแก่กว่าคุณมากเพราะนี่คือไพ่คนแก่มีอยู่คนหนึ่งอ่ะแก่กว่าคุณอาจจะ10ปีขึ้นอ่ะ
เหมือนคุณเป็นผู้ชายนะอาจจะมีสมมติคุณเป็นผู้ชายอายุ40อ่ะอาจจะมีผู้หญิงอายุ50มารักคุณก็ได้นะแล้วก็คนคนนี้เป็นประมาณเป็นพวกพ่อค้าต่างชาติพ่อค้ามีคนนึงอ่ะเขาต้องไปไหว้ขอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะว่าไปบนบานศาลเก่าไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานศาลเก่าอ่ะขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ความรักเขาสมหวังทีแล้วก็มีเด็กด้วยแล้วก็มีภรรยาแล้วก็ลูกประมาณว่าแบบอาจจะแบบเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเขาอยากจะได้คุณอะมาเป็นแม่ของลูกเขาอะคนคนนี้เขาชอบคุณมากคนคนนี้เขาชอบคุณมากเพราะว่าคุณอะเป็นเมจิเชียนคุณเป็นคนฉลาดนี่ก็เมจิเชียนนี่คือเมจิเชียนนี่ก็เมจิเชียนนั่นก็คือว่าคนคนนี้เขาหลงรักคุณที่มันสมองเขารู้สึกว่าถ้าคุณอะมาเป็นภรรยาของเขาเนี่ยคุณจะต้องเป็นแม่พันแม่วัวพันดีให้กำเนิดเด็กที่ฉลาดอะไรสักอย่างหรือเขาคิดว่าคุณน่ะน่าจะเป็นสามีที่ดีเป็นน่าจะเป็นเมียที่ดีเป็นสามีที่ดีให้กับลูกเขาได้เขาเชื่อว่าคุณน่ะสามารถเป็นภรรยาที่ดีเป็นลูกที่ดีได้เป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีให้ลูกของเขาอะไรแบบนี้แต่เอ๋ยังมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติได้นะเป็นคนต่างชาติได้เลยแหละทีนี้เรามาดูกองที่4กันต่อนะคะโอ้เพชรเอลฟ์ศิลปินสาวเย็บผ้าสาวทอผ้าอกหักกองที่4นี้เอ๋ว่าน่าจะเป็นแฟนเก่าคุณนะแฟนเก่าคุณเนี่ยแหละเขาดักคุณล่ะนางฟ้าตกสวรรค์เจ้าชายกบท่านหลอดเจ้าหญิงคนคนนี้เป็นชาวราศีธนูราศีสิงห์ราศีพฤษภนะราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีธนู3ราศีเนี้ยแหละเนี่ย3ราศีเนี้ยธนูพฤษภสิงห์ที่รักในตัวคุณมากเขาคนคนนี้เขาชอบคุณมากเขาจะจีบคุณนะโดยการเนี่ยส่งเมสเซนเจอร์มาจีบเนี่ยเป็นผู้หญิงกำลังอ่านจดหมายรักนะเหมือนคุณอะอาจจะแบบเปรียบได้กับว่าคุณก็เปิดมือถืออะเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงกำลังอ่านจดหมายรักเลยก็คือว่าเขาอะส่งเมสเซนเจอร์มาจีบคุณแล้วคุณก็แบบอ่านเขาแล้วก็อ่านแล้วก็หัวเราะคนคนนี้เป็นคนทำมาหากินเก่งอาจจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการได้แล้วก็อันนี้เป็นพวกฟรีแลนซ์นี่คืออาชีพฟรีแลนซ์นี่คืออาชีพทหารตำรวจข้าราชการ
นักธุรกิจพ่อค้าอันนี้จะเป็นอาชีพเซลล์นักธุรกิจพ่อค้าคนที่มาตกหลุมรักคุณแล้วก็ลุ่มหลงในตัวคุณคลั่งไคล้ในตัวคุณอยากจะเจอคุณเนี่ยจะเป็นพวกอาชีพอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าทหารตำรวจฟรีแลนซ์พวกทำงานอิสระหมอนวดเป็นพวกรับจ้างอิสระทั่วไปเขาจะจีบคุณโดยการที่ว่าเนี่ยส่งจดหมายนั่นก็คือส่งข้อความมาหาส่งเมสเซนเจอร์มาฮะส่งข้อความมาฮะคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าอ่ะแต่เป็นดูจากรูปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาส่งจดหมายมาแล้วก็โดนตีกลับตลอดอ่ะแบบว่ารักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวนึ่งพอน้ำมาไม่ถึงดอกบัวมันก็แห้งเหี่ยว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 รักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวนึ่งพอน้ำมาไม่ถึงดอกบัวก็เหี่ยวแห้งตายเขาอาจจะเคยรักคุณเคยตามจีบคุณคนนี้เป็นคนที่เคยตามจีบคุณแล้วคุณอ่ะหักอกเขาเขาอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่ว่าเคยตามจีบคุณแล้วคุณไม่เล่นด้วยอ่ะเขาเป็นคนที่บ้างานเป็นผู้หญิงที่บ้างานอาจจะเป็นดาราหรือศิลปินก็ได้แต่ไพ่ใบนี้เหมือนกับเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงเขาเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมนะคนนี้เป็นผู้ชายไม่ชอบเข้าสังคมเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ศิลปินอาจจะเป็นสถาปนิกเป็นมัณฑนากรเป็นนักออกแบบก็ได้เขาเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเกี่ยวกับดนตรีแล้วคนนี้รวยด้วยคนนี้จะเข้ามามอบความรักให้คุณนะแล้วก็คนนี้เป็นคนมีตังค์เขาลุ่มหลงในตัวคุณมากเหมือนเจ้าชายกบนี่คือคาวส์แดคูล่านางฟ้าตกสวรรค์ตัวคุณน่ะเคยรู้จักเขาแล้วตัวคุณนะเคยรู้จักเขาแล้วแล้วก็เป็นคนที่คุณรู้ดีว่าตัวคุณนะรู้ดีเลยอะว่าเนี่ยคนนี้เขาชอบคุณคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคุณเป็นคนที่คุณเจอตอนทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานเจอกันในระหว่างการทำงานเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินทองมาเกี่ยวอะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานรู้จักกันเพราะงานติดต่องานเจอกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แน่นอนเลยเนี่ยคืออันนี้คือการส่งจดหมายรักอันนี้คือการส่งข้อความคุณตัวคุณกับคนนี้ก็คือมีการเล่นเน็ตแชทคุยกันส่งไลน์คุยกันส่งข้อความคุยกันอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะประมาณนั้นทีนี้มาดูกล่องที่5กันนะคะมาดูกล่องที่5นะมีหมอดูขึ้นด้วยความสิ้นหวังนักปราชญ์ครูบาอาจารย์คนชอบอ่านหนังสือคนมีความรู้ศัตรูความทุกข์ความเครียดนักปราชญ์นักการเมืองชาวกรีก
แม่ชีimpressed จอมขมังเวท the world ปีศาจสาว elf พูดในป่าไม่มีไม่มีอ่ะมีแต่เขาวิ่งหนีคุณอ่ะเหมือนอันเนี้ยความเป็นศัตรูอันนี้ก็เป็นตัวแทนพวกเนี่ยแม่ชีแม่ไม้ก็ได้แบบว่าคนที่คุณสนใจอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนน่ากลัวอันนี้ก็คือเขาหันหลังให้อันนี้ก็คือเขาวิ่งหนีเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นพวกลึกลับอ่ะอันนี้ก็คือมโนไปเองเพ้อฝันไปเองผู้ชายคนเนี้ยเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วหรืออาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้อันนี้ก็คือเป็นความสิ้นหวังอันนี้อินิมิก็คือเนี่ยอินิมิคือแบบความเป็นศัตรูนี่ก็ชอบอ่านหนังสือมีความรู้ไม่ค่อยมีความสุขในการดำเนินชีวิตเนี่ยเอามือกุมขมับเลยเครียดไม่ค่อยมีดวงเรื่องความรักเพราะนี่คือไพ่แม่ชีคุณมีปีศาจอยู่ในใจคนที่คิดถึงคุณน่ะก็จะมีเนี่ยเป็นไพ่ราชินีนะเป็นไพ่ราชินีก็คือเป็นผู้หญิงขาวๆท้วมๆแล้วก็มีคนต่างชาติหรือเป็นพวกไพ่เดอะฟลูเนี่ยจะเป็นตัวแทนพวกพนักงานเด็กเสิร์ฟพนักงานพวกฟรีแลนซ์พวกทำงานอิสระเป็นนักร้องคาเฟ่เป็นเด็กนั่งดิ้งอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็น King of Ford เนี่ยก็หมายถึงผู้ชายแก่กว่าขาวๆผอมๆนึกถึงแล้วนี่ก็อาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ No 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 ไม่มีคนนึกถึงคุณในเชิงชู้สาวอ่ะไม่มีคนนึกถึงคุณในเชิงชู้สาวแต่เขามองว่าคุณน่ะเป็นพวกแบบเนี่ยเป็นพวกลึกลับอ่ะเป็นคนที่มีความลึกลับแล้วก็มันเป็นอดีตที่จบไปแล้วแล้วก็เขาพยายามที่จะวิ่งหนีคุณมากกว่าเพราะไพ่ชุดนี้ไม่ดีเหมือนกันมันเป็นไพ่ที่หมายถึงแบบสแกมเมอร์สโตเกอร์อินิมี่ศัตรูคนคิดร้ายอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ไอ้แบบเป็นไพ่ที่สะท้อนถึงแม่มดอะไรแบบเนี้ยเป็นไพ่ที่สะท้อนถึงแม่มดกับสโนไวท์แม่มดกับเจ้าชายกบอะไรแบบนี้มันเป็นไพ่ที่ให้อารมณ์แบบแม่มดสาปเจ้าชายเจ้าจงกลายเป็นกบในเมื่อเจ้าไม่รักข้าเจ้าจงกลายเป็นกบอะไรแบบนี้แล้วเจ้าชายก็หนีใหญ่เลยอะไรแบบนั้นน่ะจงกลายเป็นกบในเมื่อเจ้าไม่รักข้าเจ้าไม่รักข้าข้าจะสาปเจ้าให้กลายเป็นกบทีนี้เรามาดูกองสุดท้ายกันนะคะกองที่6จงกลายเป็นกบ
อบอยู่กองสุดท้ายนะคะEvolution วิวัฒนาการจากยุคหินเก่านะคะใช้สมัยก่อนคนโบราณนะคะนี่คือวิวัฒนาการนะคะก็ด้านก็จะเป็นหม้อยุคหินเก่าแล้วก็มีค้อนที่ทำจากหินใช้ฐานมาวาดรูปสัตว์สิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือการแบบพัฒนาการทางด้านความรักอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นคนที่รู้จักมาตั้งแต่เด็กก็ได้นะวู้ Deliverกองนี้มีลุ้นนะคะได้เจอเนื้อคู่อู้สิบเหรียญฉันนะรักเธอนะแต่ฉันอะขอทำงานก่อนฉันขอไปหาเงินส่วนเธอก็อยู่บ้านทำงานไป work at home อะไรแบบเนี้ยเธอก็อยู่บ้านทำงานไปนี่คือไพ่ผู้พิทักษ์นะคะนี่คือไพ่ตัวแทนเทวดาประจำตัวค่ะกองนี้มีลุ้นนะคะกองนี้มีลุ้นลุ้นรักฉันรักเธอฉันรักเธอฉันน่ะรู้จักเธอมาอู้โหนี่นะเป็นผู้ชายมาขอความรักกับผู้หญิงอ่ะกองเนี้ยมีลุ้นได้ผัวได้เมียนะได้เจอเนื้อคู่อู้มีแบบเขาเอาเพชรเอาทองเอาเกี่ยวเอาแบบป๋ารักเธอและให้หมดตัวซื้อบ้านซื้อรถให้อันนี้ก็แบบขี้ใจน้อยอะไรสักอย่างแบบอารมณ์แบบประมาณแบบอารมณ์นิสัยเหมือนเด็กอันนี้ไพ่ครูสอนลูกศิษย์ว้าวเฮ้ยให้กองนี้ได้ผัวรวยนะเว้ยกองเนี้ยจะได้ผัวรวยเมียรวยนะจะบอกให้จะบอกอะไรให้นะกองเนี้ยจะได้ผัวรวยจำไว้ถ้าได้แล้วอย่าลืมแม่หมอนะรับบริจาคทุกช่องทางโอ้มีคนอิจฉานะว้าวโอ้เหมือนแบบมีคนแบบพยายามจะแย่งอะไรกันสักอย่างอะไรเงี้ยใครดีใครอยู่ให้คุณไปทำบุญนะโอ้เขารักคุณคนคนนี้รักคุณรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็รู้จักกันทางเน็ตมีคู่แข่งทางความรัก6คนเป็นเนื้อคู่กันให้ไปทำบุญนะมีคู่แข่งทางความรักมีความหึงหวงเนี่ยมีคู่แข่งทางความรัก6คนผู้หญิงคนนี้มีผู้ชายมาชอบ6คนหรือผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงมาลุม6คนคุณน่ะสมมุติถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะผู้หญิงที่คุณชอบเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นคนเสน่ห์แรงแล้วก็แบบเขาแบบรักคุณอะคล้ายๆกับว่าคนที่เขามารักคุณนะเพราะหัวข้อเนี้ยก็คือใครกันที่หลงรักเราแล้วอยากจะเจอเราใช่ไหมล่ะก็คือว่าคนคนเนี้ยเขาก็จีบคุณอยู่ไงเนี่ยจีบอยู่คุณก็ yesคือคนคนนี้คือคนที่คุณน่ะรักเขารักคุณแล้วคุณก็รักเขาเนี่ยคือไพ่ของความเป็นไพ่ของความเป็นเนื้อคู่คนคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณคุณรักเขาเขาก็รักคุณเขาก็จีบคุณคุณก็โอเคอะไรแบบนี้คนคนนี้รวยนะบอกให้ว่ารวยรวยมีมรดกมีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เขาจะมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าหน่อยๆนะเขาเป็นคนนิสัยเหมือนเด็กเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยเหมือนเด็กคนคนนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยนะคือเขาอาจจะแก่กว่าคุณประมาณ 5-6 ปีอ่ะคนคนนี้อาจจะแก่กว่าคุณ 5-6 ปีนี่คือไพ่
แม่ทูลหัวนางฟ้าทูลหัวเทวดาประจำตัวนางฟ้าประจำตัวซึ่งเขาก็ช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขในการทำมาหากินแล้วก็ช่วยให้คนที่คุณรักเนี่ยหาเงินได้เยอะแยะเลยความรักเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคือมันเป็นวิวัฒนาการทางด้านความรักมันเป็นการdevelop เป็นวิวัฒนาการยิ่งนานยิ่งรักเธออะไรแบบเนี้ยเขาพยายามทำความเข้าใจกับคุณพยายามที่จะรักคุณพยายามจะรักคุณพยายามทำความเข้าใจกับคุณเขาอาจจะรักคุณมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนถึงตอนนี้ก็ยังรักอยู่อาจจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแล้วก็ทำงานแต่ก็ยังรักอยู่คนคนนี้อาจจะรักคุณมาตั้งแต่สมัยม.ต้นจนถึงตอนนี้ก็ยังรักคุณอยู่แล้วก็อยากจะได้คุณมาเป็นคู่เป็นความลุ่มหลงเพราะอะไรถึงมองว่าอาจจะรู้จักกันตอนเรียนเพราะนี่คือไพ่ครูกำลังสอนหนังสือลูกศิษย์คนคนนี้เขาอาจจะรักคุณมาตั้งแต่สมัยคุณอยู่ม.3 อ่ะแล้วก็ยังรักคุณอยู่จนถึงตอนนี้ก็ยังรักคุณอยู่อะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ